บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญลูกาบทที่9ข้อที่46ถึงข้อที่50เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน